มีได้ไหมไม่ครับนี่ใส่คำว่าไทยแลนด์คุณลุงใส่ป่ะนี่ผมไม่ได้หยิบตัวนี้มานะก็ดึงเข้าหาคุณลุงไปหน่อยครับดึงไมค์ออกก็ได้ครับดึงไมค์ออกได้เลยครับ
มาอย่างไหนเด้อว้าวเอาละเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเล งับอากาศงับอากาศ ขยายปอดขยายปอดให้ปอดแข็งแรงต่อสู้กับศัตรูที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีรอยฟงอยู่ในอากาศโอ้ไอ้ตัวเล็กเนี่ยข่าวสารหลังๆมาเนี่ยลุงพูดมานานมากนะฮะว่าไอ้เจ้าชีวิตเนี่ยนอกจากมันจะเกิดมาจากสะดือทะเลตามที่เคยร่ำเรียนเคยอ่านมาฮะนักชีวะรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นเก็บเขาบอกว่าสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กกระจิ๋วหริ้วนะวันนั้นเขาจะเรียกว่าแพลงตอนจุดกำเนิดเกิดแพลงตอนนี้มันมาจากนู่นใต้มหาสมุทรลึกๆนู่นนะจุดนั้นน่ะมันก็น่าจะบอกว่าใกล้กับจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ก็แปลว่าศูนย์กลางของโลกใบนี้เนี่ยมันร้อนที่ใดมีความร้อนจะมีความดัน เมื่อมันดันออกมาจุดที่มันจะโผล่ได้ง่ายที่สุดนะเข้ามาสู่น้ำบ้างเข้ามาสู่อากาศบ้างมันก็ต้องเป็นจุดที่ในมหาสมุทรที่มีจุดที่ลึกที่สุดนั่นเองจุดนั้นก็เรียกกันว่าปล่องปากภูเขาไฟใต้มหาสมุทรตรงนี้ได้ไหมนะเมื่อมันออกมาเป็นฉะนั้นมันก็แปลว่าความร้อนนะมันก็มาเจอกับน้ำสิเนาะบอกว่าเย็นได้ไหมตรงนั้นนะเอานะความร้อนกันแล้วกันไอ้เจ้าพลังงานความร้อนที่มันออกมาจากศูนย์กลางของโลกหลังๆเนี่ยถ้ามันพ่นออกมาจากที่ปล่องปากภูเขาไฟอยู่ในชั้นบรรยากาศเขาก็จะพากันเรียกกันว่าลาวาลาวาวิธีคิดเพื่อสรุปลาวามันจะไม่ยากอะไรโยนเหล็กเข้าไปในเตาซะหน่อยนึงใช่ไหมเสร็จแล้วก็ใส่ความร้อนเข้าไปเหล็กที่ว่านั้นก็หลอมละลายมันก็เรียกกันว่าลาวาได้แล้วเถอะเอาสักกี่พันองศาล่ะ 1,500 องศาละลายไหมใช่ไหม 3,000 องศาเซลเซียสละลายไหม 5,000 องศาเซลเซียสละลายไหมมาถึงจุดนี้ก็นึกถึงจุดที่เขาอะไรทำเป็นแก้วไงเอาทรายมาจากไหนก็ไม่รู้แหละครับเข้ามาสู่ในเตาใส่ความร้อนเข้าไปสัก 4-5,000 องศาเซลเซียสมันก็หลอมละลายแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วจะไปทำรูปอะไรตัวเนี้ยขวดแก้วใช่ไหมโหสบายมากเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับยังไม่พอในการที่เขาเอาแก้วเนี่ยแก้วเนี่ยครับเป็นแท่งแล้วก็สิ่งที่อะไรกลับคืนไปใส่ความร้อนใหม่ทีเนี้ยเสร็จแล้วมาดัดนู่นนี่นั่นอ้าวกลายเป็นแจกันซะนี่หรือว่ากลายเป็นของใช้ในครัวเรือนในบ้านแล้วเนี่ยเห็นไหมยิ่งบุคคลที่เขามีฐานะมากๆเนี่ยที่ทำด้วยฝีไม้ลายมือที่ว่านี้แก้วที่ทำด้วยฝีไม้ลายมือนะแฮนด์เมดก็ราคาแพงกว่ามาจากแฟคทอรี่หรือว่าแรงโรงงานอุตสาหกรรมนู่นนี่นั่นจะแพงกว่าเยอะเลยเพราะมันเป็นงานด้านศิลปะแล้วก็พยายามโดย2มือเปล่าของมนุษย์อยู่หน้าเตาที่มีความร้อนสูงมากนั่นเห็นไหม
จุดเนี้ยที่กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยลุงเคยไปยืนดูนะไปอเมริกาที่คราวที่แล้วเนี่ยครับไปยืนดูจุดไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรกันนะไม่อยากจะจำพื้นที่แต่ที่แน่อยู่ห่างจากริมมหาสมุทรทะเลก็ประมาณสักไม่ถึง100เมตรบ้างจุดนั้นนะก็เป็นเรื่องราวของการที่เขาทำแก้วนะของใช้จะเป็นแก้วดื่มน้ำเป็นแจกันดอกไม้เป็นไม่รู้ของประดับประดาราคาก็แพงหูฉี่เหมือนกันนะครับลุงก็มองซื้อด้วยสายตา ไปซื้อเขาด้วยสายตาแล้วมาเล่าให้ฟังตรงนี้จบข่าวใช่ไหมครับโอเคนะลุงเราจะบอกว่าสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันขาดความร้อนไม่ได้นะครับเพราะมาจากความร้อนก็คือมาจากธาตุไฟนะครับทีนี้พอเวลามาถึงความร้อนน่ะถามว่าความร้อนน่ะมันมากี่ทางอะโลกใบนี้ 1มาจากศูนย์กลางของโลกแน่นอนมีใครปฏิเสธไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตที่เคยร่ำเรียนกันมาวิชาชีวะนะตำราเล่มเก่าก็แล้วเก่าๆแก่ๆเก็บๆเนี่ยแปลว่านะสัตว์ที่มีขนาดเล็กๆเขาก็จะเรียกกันว่ายุคสมัยนั้นดูมันจะไม่ได้พูดคำว่าเซลล์นะครับไม่ได้พูดคำว่าเซลล์เลยนะครับไม่ได้พูดคำว่าทิชชู่เลยนะครับนะหรือว่าทั่วก็ได้สัตว์เซลล์เดียวก็ได้กันอะมีบ้าสัตว์เซลล์เดียวรวมความแล้วมันใหญ่โตขึ้นมาก็เรียกมันว่าแพลงก์ตอนก็แล้วกันมันง่ายที่สุดมีจุดจบไอ้แพลงก์ตอนมันก็ขยายใหญ่โตมันออกมาก็แพร่พันมายังทะเลนู่นนี่นั่นมหาสมุทรนู่นนี่ก็เต็มเห็นไหมสัตว์น้ำอยู่มาวันหนึ่งมันก็วิวัฒนาการของมันขึ้นมาเป็นเลื้อยคลานครึ่งบกครึ่งน้ำกันบ้างเด็กๆเห็นไหมรู้จักจระเข้ไหมล่ะระวังนะจระเข้ใหญ่ไปถึงน้ำมีกำลังนะครับเหมือนเสือขังอยู่ในกรงอะไรล่ะต่อลุงก็จำไม่ได้หรอกอาคยันไม่เคยได้คะแนนเต็มสักทีหนึ่งเลยลุงเนี่ยได้อยู่6.5ได้หรอกได้แค่นี้จบนะไอสัตว์นะก็มาจากน้ำวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในที่สุดก็จะมาเป็นบกทีนี้ครับบกก็จะพัฒนาอะไรไปต่อมันน่าจะเป็นอากาศนะครับก็บินว่อนอยู่ในอากาศนั่นแหละนะความรู้เก่าดังเดิมๆนะฮะแต่เวลาความรู้ใหม่เนี่ยอ้าวตรงนี้สิลุงนี่พูดเสมอนะครับว่าไอ้ตัวเล็กมันมาจากนู่นอวกาศนู่นเนี่ยบัดนี้เริ่มมีข่าวคราวมาให้ได้ยินนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอ้ยเถิดเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังว่า มันมาจากข้างบนละช้ามาจากไอ้พวกมนุษย์ที่มันเก่งกาจสามารถนู่นไปเที่ยวอวกาศนู่นกลับมาก็โรคภัยไข้เจ็บติดตัวมาสักครู่จะได้รู้ว่าหมูหรือจ่าก็แล้วกันนะมาถึงวันนี้ลุงกำลังจะเล่าอะไรให้ฟังอีกนิดนึงนะครับพอเวลามาถึงจุดนี้ลุงก็พยายามหลับตาคิดนึกไปนะฮะว่าเรื่องของไวรัสมันมีมาพร้อมกับโรคใบนี้นะไอจามๆทั้งนั้นนะครับไวรัสกลุ่มไวรัสทั้งปวงเนี่ยที่รู้กันมาเป็นหวัดเล็กเป็นหวัดใหญ่นะไอจามมันเป็นเองมันก็จะหายเองก็แปลว่าธรรมชาติมันหล่อล้อมไว้เสร็จสรรพป้องกันสัตว์ทุกตัวไม่ให้ตายง่ายตายดายประมาณนั้นนะครับอ่อนแอก็ไปตามความกดความดันความชื้นในวัฏฏะของการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกรูปแบบนั้นตัวไหนแข็งแรงต่อก็พัฒนาต่อมีชีวิตอยู่ก็แพร่พันธุ์ต่อเห็นไหมมนุษย์มนาก็ไม่แตกต่างกันที่ว่านี้สัตว์ทุกส่วนนะครับแต่ละสปีชีส์แต่ละแนวทางมันก็จะออกมาตามประเภทนั้นแต่พอเวลามาถึงสัตว์ขนาดเล็กที่นี่อ่ะเรื่องการค้นคว้าวิจัยกันแล้วทีนี้เห็นไหมวันนี้รู้สึกว่าจะมีข่าวคราวว่าไอ้เจ้าแต่นะไอ้ไวรัสเนี่ยที่บอกว่าอะไรเดือมีพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วไอ้พันธุ์เก่ายังไม่ไปไหนเจอพันธุ์ใหม่แล้วนะครับถอยหลังไปนู่นทีก็ได้ครับนะ
ยุคสมัยนั้นจะรู้จักคำว่า HIV AIDS ไม่ใช่เหรอเออต่อมาก็เป็นอะไรเป็นซาใช่ไหมก่อนเอชก็มีอยู่นะก็ไม่แทบว่ามันชื่อเสียงเรียงไหนลุงไม่ได้จดจำแล้วครับก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะตั้งชื่ออะไรก็ตามทีมันมาเพราะกับโลกใบนี้ก็แล้วกันนะอย่าไปคิดมากใช่ไหมตั้งชื่ออะไรก็สุดแต่เถอะเอาเป็นว่า HIV AIDS ตามมาด้วยซาตามมาด้วยอีโบลาปัจจุบันก็คือโคโรนาทั้งหมดทั้งมวลก็คือเส้นทางก็มันก็วิวัฒนาการของมันเองนะเดิมจะเป็นซาเลยนะใช่นะนักวิจัยค้นคว้าก็เออไอ้คำว่าซานะมันคืออะไรวะสถานที่เกิดนู่นนะแผ่นดินใหญ่นู่นนะครับไม่รู้ใครมีแผ่นดินใหญ่มันเกิดแถวนั้นแหละครับโลกใบนี้ใหญ่ซ้ายใหญ่ขวาใหญ่หน้าใหญ่หลังใหญ่ล่างใหญ่บนรู้ไม่เกี่ยวรู้งูอยู่เดียวว่าจุดๆๆแผ่นดินใหญ่ก็แล้วกันมันมาจากซานะก็ทำลายไก่ใช่มั้ยสัตว์2เท้าหมดเกลี้ยงราบพนาศูนย์ไปไม่รู้กี่ทักตะไรนะโอเคนั่นคือผ่านไปซาหนักๆเข้าวิวัฒนาการอีกก็ไวรัสตัวเดียวกันนั่นแหละใช่มั้ยครับก็มาเรียกมันว่าอีโบลาอีกต่างหากใช่มั้ยพอมาถึงอีโบลาเป็นไงยังไงต่อไปมาถึงวันนี้ก็โคโรนาหรือใครว่าไงต่อไปข้างหน้าลุงบอกว่ามันจะกลายพันธุ์ไม่รู้จะเป็นพันธุ์ใหม่พันธุ์คนละสปีชีส์ไม่รู้แหละครับหรือว่าสปีชีส์เดียวกันมันก็วิวัฒน์ของมันเองเหมือนสปีชีส์มนุษย์มันก็วิวัฒนาจากนู่นจนถึงปัจจุบันเนี่ยเอางั้นไหมถ้าคิดในแนวรูปแบบอย่างนี้แล้วก็เออมันก็เป็นไปได้นะโยมประมาณนั้นมีวัฒนาการเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปล้มหายตายจากไปบ้างนะเจริญเติบโตมารักษาเผ่าพันธุ์กันมาบ้างโอเคนะเอาละมาถึงจุดนี้พอจะลงเอยได้หรือยังว่าไอ้เจ้าตัวเล็กเนี่ยจะเรียกว่าก็ตามทีอนาคตเชื่อว่าไวรัสโคโรนามันจะมีกี่เวอร์ชันลุงงอกไม่แซบนะถ้าจะเป็นสปีชีส์ใหม่มันน่าจะเป็นอะไรไวรัสโคโรนาเดี๋ยวนะมันต้องเป็นไวรัสโนวาโนวามาจากคำว่าซูเปอร์โนวาครับโนวานี้จะมาจากคำว่าซูเปอร์โนวานะครับการระเบิดอย่างรุนแรงที่กาแล็กซี่ทางช้างเผือกทางช้างแมวมันจะมาจากดาวนิวตรอนที่มันไม่สามารถที่จะรักษาความโน้มถ่วงด้วยตัวของมันเองได้มันก็เลยแตกเหมือนกับรู้จักโชชกนะฮะกินแต่พื้นแต่พื้นอ่ะคำว่ากินกินก็คือแวคิวอัมกับดูดเอาสิครับฟิวชั่นเห็นหรือยังถึงวันดีคืนดีมันฟิวชั่นคือดูดทนไม่ไหวมันก็เพลอะไรนะฟิวชั่นใช่ไหมก็เป็นฟิวชั่นต่อก็คือระเบิดเถิดเทิงสิครับไอดาวนิวตรอนก็เหมือนกันนะมันฟิวชั่นด้วยตัวมันเองนะครับตัวมันเองกินตัวเองงูกินหางครับนะงูกินหางดาวนิวตรอนนี่มันก็เป็นตัวย่อของดาวฤกษ์เช่นดวงอาทิตย์ดวงนี้พอเวลามันจะหมดพลังงานแล้วพลังงานมันเยอะตอนนี้ดวงอาทิตย์ไอ้บักดวงอาทิตย์บักดูนี่บักนี้พลังงานมันเยอะโอเคนะมันก็กินตัวมันเองเลยครับเดี๋ยวพลังงานมันก็หมดไปน้อยมันก็ดูดกินดูดระเบิดมาดูดกันมันก็ระเบิดเป็นฟิวชั่นอยู่ตัวมันก็ส่งพลังงานมาให้โลกเราบ้างโอเคไหมพอนึกออกไหมครับถึงที่สุดแล้วดวงอาทิตย์ตัวนี้มันก็จะนะเล็กลงแต่มันมีแรงดูดมากขึ้นนะโยมเล็กลงแต่มันมีแรงดูดมากขึ้นเออก็เรียกว่าเล็กพริกขี้หนูไงโอ้นะเล็กลงแต่มันจะมีแรงดูดมากขึ้นแปลว่าแรงที่เขาเรียกกันว่าแรงโน้มถ่วงนะแต่ลุงบอกว่าแรงดูดนะครับภาษาลุงภาษาคิกก๊อกไม่อย่างนั้นมันไม่เข้าใจมันเข้าใจยากหรือไม่เข้าใจเลยรู้แต่ภาษาเข้าใจแต่ภาษาจำถึงพุทธพืมมันมา
แต่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่เจาะลึกเข้าไปตรงนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นลุงก็เลยถือโอกาสใช้ภาษาลุงซะเลยแรงดูดนะครับดูดอ่ะดูดกึดกลืนกินไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยดูดเข้าไปจนกระทั่งมันหมดนะหมดเชื้อเพลิงหมดคาร์บอนมันหมดเชื้อเพลิงคือคาร์บอนในดวงอาทิตย์ดวงนี้ดูดหมดเหมือนกับในเตาท่านใส่ฐานเข้าไปก่อไฟติดไว้ฐานมันก็น้อยลงหมดลงแบบเดียวกันเป๊ะที่สุดแล้วนะฮะดวงอาทิตย์ดวงนี้มันก็จะมีขนาดเล็กลงแต่แรงดูดมันจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นโลกเราก็จะถูกดวงอาทิตย์ตัวนี้ดูดเข้าไปใกล้ละเข้าไปอีกนิดชิดแล้วเข้าไปอีกหน่อยตัวเล็กตัวน้อยทยอยกันหมดโดยสิ้นเชิงตึมแต่ละลืมตึมชกมาอะไรมันจะปานลุงเอาคอยดูเกิดขึ้นตั้งอยู่เล็กลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากใหญ่ไปหาเล็กนั่นเองครับผมนะครับจากเล็กมันมาหาใหญ่มันสุดขั้วแล้วจากเล็กมาหาใหญ่ก็คือจากบิ๊กแบงไงเล็กกับจิ๋วริ้วมาหาใหญ่มันมาสุดขั้วแล้วมันไปต่อมันใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วก็ถอยหลังเข้าคลองนี่แหละถอยหลังก็ที่เดียวเพราะฉะนั้นจะเกิดภาวะดูดเข้าไปทีละน้อยสองน้อยนะการอากาศทีนี้พอเวลามันดูดมันไปทั้งพวงอ่ะเออโลกใบนี้ก็พลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยเพราะมันอยู่ในอ้อมกอดของดวงอาทิตย์เป็นบริวารดวงอาทิตย์ใช่ไหมล่ะเออก็กลืนเข้าไปล่ะกลืนเข้าไปคำว่าบริวารเนี่ยในหนึ่งก็บอกว่าเป็นเครื่องมือก็ว่าได้บริวารนี่ก็ไหมครับบริวารหวานเครืออย่างเช่นเจ้าสัวเนี่ยมั้ยมันทำงานคนเดียวไม่ได้หรอกก็ต้องอาศัยบริวารคือลูกจ้างนั่นแหละครับใช่ไหมตัวเล็กตัวน้อยก็หมดไปทีน้อยสองน้อยนะเป็นเครื่องมือเข้าไปเรื่อยเหมือนกันดวงอาทิตย์ดวงบ้านก็เหมือนกันนะมันก็เอาดวงจันทร์โลกเราก็เอาดวงจันทร์เป็นเครื่องมือดูดก็ดวงจันทร์นึกออกไหมมันก็ดูเข้าไปแล้วครับดวงไหนมันใกล้ดวงอาทิตย์มันก็ไปก่อนดาวพุธดาวศุกร์ต่อไปเป็นดาวโลกเรื่องอะไรครับนะต่อไปก็ดาวเล่นถัดไปดาวอังคารแหละที่เขาตั้งใจจะไปเหยียบที่ไปตั้งเครือข่ายที่นั่นโอ้ยผมบอกว่าหนึ่งศตวรรษที่ถึงนี่ก็ไปก็ใช้ไม่ได้ไม่เชิงนะไปบ้วนลายใส่นะพอได้เอาไปบ้วนลายใส่กล้าเยี่ยวใส่อยู่เลยถือว่าบ้วนลายขอให้มันโดนเถอะเถอะกล้าเปิดปากกันเลยอยู่ในแคปซูลนั่นนะครับแคปซูลเคลื่อนที่เห็นไหมฮะลุงก็เราจะบอกถึงอะไรนะวันนี้นะครับเอาล่ะมาแล้วนะเรื่องโควิดเนี่ยคำถามตัวเริ่มเทิมถามว่าเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวใส่เครื่องมือให้ใหญ่ๆไว้หน่อยช่วยคิดนะพี่นะอย่าช่วยลุงออกนะต้องก่อนต้องบอกว่าห้ามช่วยลุงออกนะลุงออกเราคุณลูกตาเล่าให้ฟังแค่นั้นผิดถูกไปตั้งคำถามใหญ่ว่ะนี่คำถามนี่มันคืออะไรไอ้ที่เขาบอกว่าไวรัสตัวเดียวไวรัสนี่พอดีเลยเป๊ะเลยนี่ไวรัสตัวเริ่มเทิมเนี่ยมันคืออะไรมันมาจากไหนฟังดีนะครับตั้งคำถามเล่นนะในโลกใบนี้มันมีคนคิดว่าจะเป็นเจ้าของไงจะเป็นเจ้าของโลกใบนี้มันเป็นความคิดของผู้ยิ่งใหญ่นะผู้ยิ่งใหญ่ก็จะมีความคิดเขาบอกทุกอย่างเป็นของโกผู้ยิ่งใหญ่เนาะไหมครับเป็นแม้กระทั่งเนาะยุคฟาโรห์เหมือนกันแหละครับทุกอย่างต้องเป็นของโกยุคฟาโรห์ไม่ต่างกันหรอกครับนะๆๆๆๆเข้าใจตรงกันนะทีนี้นะเมื่อเป็นฉะนั้นก็จะมีความคิดว่าทำยังไงเนาะจะเข้าครอบครองแต่ละประเทศนั้นทุกตารางกิโลเมตรหรือถ้าเป็นทุกตารางเมตรได้ก็ยิ่งดีไม่งงนะอย่างงนะครับคำเริ่มต้นภาษาลุงเนี่ยหลับตาเล่าให้ฟังนะตอนนี้เอา
ชื่อว่ามันมีผู้คนคิดว่าทุกตารางกิโลเมตรและหรือทุกตารางเมตรกูต้องเข้าไปครอบครองให้ได้นะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงนะบุคคลที่คิดเช่นที่ว่านี้เขาก็ใช้ตัวกลางไงตัวกลางมาเป็นตัวปูไปทุกตารางเม็ดของโลกใบนี้เป็นของเขาหมดสิ่งนั้นก็คือตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเราเรียกเขาเรียกทุกคนเรียกว่าเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าบันดาลให้เราหรือเขาทีเนี้ยนะเราหรือเขาแยกให้ออกบันดาลให้เขาเป็นสุขได้ทุกเวลานะสำหรับคนที่มีเงินก็บันดาลให้เขาคนที่มีเงินที่ว่าเนี่ยเป็นสุขได้ตลอดเวลาฟังดีนะเรื่องเงินเรื่องใหญ่นะครับเรื่องตัวกลางเนี่ยมาถึงวันนี้นะฮะเงินที่ว่านี้เห็นไหมครับเดิมทีเดียวยังไม่มีน้ำมันน้ำมันใต้พื้นปฐพีมาใช้จ่ายกันนะครับเงินตัวเนี้ยจะพิมพ์อะไรต่างๆมายุคทองมันโอ้ยทองคำมันมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วทองคำเนี่ยใช่ไหมฮะมันมาตั้งแต่ไหนแล้วประเทศที่เขามีทองคำเยอะแยะมากมายกายกองแอฟริกานู่นอเมริกาใต้นู่นเนี่ยทองคำเนี่ยเยอะมากนะครับมันทำไมนี่เยอะมากมายนะก็ไม่ได้มากได้ไงนะความร้อนเป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยาหรือว่าสังเคราะห์ให้ธาตุเหล่านั้นบริสุทธิ์ได้มีมากนั่นเองครับคิดอยู่แค่ทั้งเพชรทั้งทองนั่นแหละโอเคนะเมื่อเวลามีทองมาเยอะแยะเวลาจะพิมพ์เงินตัวเดียวคือพระเจ้าออกมาเนี่ยก็มีทองมาเป็นพื้นฐานกิโลกรัมละอะไรก็ว่ากันไปนะครับยุคสมัยก่อนทางด้านหรือว่าจะเป็นอเมริกาเนาะ1ออนราคาไม่เกิน40 US ดอลลาร์ไม่เกินนะครับประมาณ37 38 39 US ดอลลาร์มาถึงวันนี้1ออนนะพี่นะไม่ใช่จะเหยียบ 2,000 แล้วเลยมัน 8,900 US ดอลลาร์โอ้โหดูสิครับใช้เวลากี่ปีวะเนี่ย70 60 70ปีที่ผ่านมามาถึงวันหนึ่งทีเนี้ยคำถามมีว่าทำไมเขายังเปลี่ยนความคิดที่จะ US ดอลลาร์เนี่ยพิมพ์มาไม่ต้องใช้ทองมารองรับแต่เขาหาวิธีใช้น้ำมันมารองรับค่าเงิน US ดอลลาร์ใช้น้ำมันใช่ไหมง่ายๆคือทองคำดำนั่นแหละครับน้ำมันคิดมากทองคำดำเนี่ยคือน้ำมันคิดมากจำไม่ละครับเขาก็ใช้น้ำมันนะไม่รู้ล่ะกี่บาร์เรลทีนี้ต่อกี่ US ดอลลาร์จำได้ไหมครับว่าค่าน้ำมันในบ้านในโลกใบนี้นะเดี๋ยวนะเขาเรียกบาร์เรลใช่ไหมบาร์เรลก็ตามเขาแล้วกันบ้านเราเรียกว่าลิตรเดี๋ยวพูดถึงมันกี่ลิตรก็ช่างหัวแต่บาร์เรลก็บาร์เรลก็แล้วกันต่อขึ้นสูงสุดจำได้ไหมครับถึงร้อยเท่าไหร่นะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันร้อยกว่าร้อยสามสิบร้อยห้าสิบยูเอสโรลาหรือว่าร้อยแปดสิบยูเอสโรลาต่ออะไรต่อบาร์เรลมาถึงวันนี้กี่ยูเอสเนี่ยถึงห้าสิบหรือเปล่านะใครติดตามราคาน้ำมันพวกนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็มีหลายประเทศไหนที่มีน้ำมันใต้พื้นปฏิพีโอ้โหรวยมากๆใช่ร้อยกว่า US ดอลลาร์ต่อ1บาร์เรลเนี่ยรวยจริงๆนะบัดนี้เมื่อเวลามันตกต่ำมามันเป็นแผนทางการเงินทั้งนั้นนะพวกนี้นะครับก็ประเทศไหนที่ผลิตน้ำมันเนี่ยอ้าวจนเนี่ยอ้าวกลายเป็นจนไปเลยเช่นประเทศที่เขาว่ากันแล้วเราก็ไม่เคยไปเหยียบนะฮะเวเนซุเอลานะครับประเทศสาวสวยกันแล้วกันเวเนซุเอลาสาวสวยที่สุดในโลก
สวยมากที่สุดในโลกนะกานากาใครเดินทางไปอยู่เวเนซุเอลานะครับอเมริกาเหนือครับนะครับนะเพศแม่เนี่ยสวย60 22 6เฮ้ยเดี๋ยวนะ60มากไปโยม36เฮ้ย36 21 22 36อื้อหืออะไรจะปานนั้นลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเราให้ฟังว่าณวันนี้นะครับกลับมาถึง US ดอลลาร์มันมีผู้คนเขาเล่าให้ลุงฟังนะยุคสมัยเจียงไคเชกเจียงไคเชกมีอำนาจที่แผ่นดินใหญ่นะครับในช่วงนั้นเวลาเขามีสงครามกลางเมืองกันระหว่างเมาเจ๋อตุงเมาเจ๋อตุงเนี่ยครับก็เรียกว่าป่าล้อมเมืองนะครับที่ก็มีระบบแรงเข้าด่าที่เรียกคอมอะไรก็ได้คอมมูนิเคชันยังไงเนี่ยคอมนั่นแหละครับนะเรียกว่าคอมพิวเตอร์ประมาณนี้นะครับคอมเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะนอกจากคอมนะแล้วก็มาเป็นคอมมูนิเคชันแล้วก็มาเป็นคอมพิวเตอร์โหชื่อคอมเนี่ยหนักเลยตอนนี้นะนั่นเขาก็ต่อสู้กันสุดท้ายแล้วสู้ป่าล้อมเมืองไม่ได้ช่วงนั้นนะช่วงนะอเมริกาโทษมหาอำนาจฝั่งตะวันตกนะที่ใช้ US ดอลลาร์ปูพรมทั้งหมดในโลกใบนี้ทางด้านฝั่งเชียงไคเชกก็สู้เต็มร้อยไม่ต้องห่วงมีคนก็เล่าให้ลุงฟังคนเล่าคงตายไปแล้วล่ะหรือว่าไปไหนก็ไม่รู้ครับลุงก็ยุคสมัยก็ฟังเฉยๆยุคสมัยนี้เวลามันขึ้นใต้ช่างนั่งพิจารณาดูแล้วเป็นไปได้ไว้ว่านะทางด้านมหาอำนาจฝั่งตะวันออกตกตัดสินใจส่งเครื่องพิมพ์ให้ไปเลย1เครื่องลุยเลยเจียงลุยเลยเจียงเอาไว้ต่อสู้มีเงินเยอะไงปั๊มเงินเยอะพิมพ์ตึง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 เยอะเงินสู้ไม่ได้เว้ยจะทำแจกทำอะไรต่างๆนะสารพัดแจกๆเพื่อเอาใจชาวบ้านล้านถิ่นที่ไม่สู้ไม่ได้เลยสุดท้ายเงินก็หงายเก๋งหมดแต่เครื่องพิมพ์ที่นี่เอาเวลาเจียงไคเชกแตกทับที่นี่ครับก็เลยย้ายที่จากแผ่นดินใหญ่มาอยู่ที่อะไรนะไทเปทุกวันเนี่ยกี่ปีไปแล้วครับพี่ไม่รู้คิดเองแล้วกันปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาทางด้านช่องแคบระหว่างแผ่นดินใหญ่กับแผ่นดินน้อยตรงนี้เห็นไหมจะรวยกันแหละไม่รวยกันแหละอยู่แล้วใช่ไหมล่ะผมก็เชื่อว่าไอ้คนที่เขามาลั่งเล่าให้ผมฟังอยู่เฉยอยู่เฉยก็มีคนหอบออกมานะไม่ออกมายกสมัยนั้นเขาบอกว่าเอาไหมเอา US ดอลลาร์แลกไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวนะร้อยละเท่าไหร่ไปเลยนะร้อย US ดอลลาร์เท่ากับเท่าไหร่25บาทหรือ30บาทดูสิครับประมาณนั้นนะมั้งประมาณนั้นนะครับนั่นหรือว่า1 US ดอลลาร์เท่ากับ10กว่าบาทได้ไงเนี่ยมาขายลุงก็ฟังเฉยๆแล้วครับทุกสมัยนั้นถามว่ามายังไงโอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องลับหวังเนี่ยนู่นมาจากเฮลิคอปเตอร์ฝั่งนู่นข้ามฟากมาจากแม่น้ำโขงนู่นนะฮะก็จะส่งถ่ายกันไปแล้วค่ำคืนมีสายอะไรต่างๆขาย US ดอลลาร์นู่นเนี่ยแต่ลุงก็ฟังเฉยๆลุงไม่ได้เหินๆไปแล้วครับลุงมีข้าวกินแต่ละวันก็พอแล้วนะครับประมาณนั้นยุคสมัยนั้นโอ้ยถอยหลังไปหลายปีครับ30ปีได้มั้งนะเป็นไปได้ไหมที่ว่าเนี่ยทำไมถึงมีเงินเยอะแยะไปซื้ออะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะไม่ใช่ค้าขายธรรมดานะครับก็พิมพ์กันทั้งวันทั้งคืนนะ24ชั่วโมงพิมพ์ต่างๆๆๆๆเห็นมั้ยหน้าวันนี้เป็นไปได้ไหมครับว่ามหาอำนาจฝั่งตะวันตกมีหอกข้างแคร่เพราะเครื่องพิมพ์เครื่องที่ว่านี่นะครับทีนี้มันบริษัทเครื่องพิมพ์มันมีรีจิสเตอร์ของมันเองนะซีเรียลนัมเบอร์เห็นไหมฮะเมื่อมันออกมามันก็เป็นอยู่ในกฎเกณฑ์ของกฎหมายเขาก็ใช้ได้ทั่วไปทีนี้ครับเห็นไหมใช่ไหมฮะก็เป็นแค่หากระดาษเท่านั้นเองครับกระดาษที่มันเป็นแบบไหนอย่างไรมาพิมพ์ไปตามนั้นก็เป็นไปตามนี้ประมาณนี้พอนึกได้มาถึงวันนี้ก็พอจะนึกได้มีหน้าละเอาล่ะกลับมาถึงที่บอกว่ามีไหมล่ะประเทศที่คิดว่านะไอ้การค้าขายทั่วไปมันค้าขายบนแผ่นดินนึกออกไหมครับ
บนแผ่นดินนะใครมีปัญญาผลิตรถยนต์นู่นนี่นั่นก็ขายแค่บนแผ่นดินธรรมดานี่เองเนี่ยความคิดใหม่นี่นะเอามันทุกตารางกิโลเมตรเลยซื้อแผ่นดินไม่ไปเลยประมาณนั้นครับเอาเงินที่ว่าทุ่มตึง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 เข้าไปลงทุนในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะแต่ละนั้นนะพวกน้ำไฟเนี่ยอินสตรัคเจอร์ใช่ป่ะประมาณนี้แหละครับ ลงทุนพวกขนส่งคมนาคมถนนทางมีน้ำมีไฟถนนสามสิบก็ลงทุนให้ตึงตึงตึงมีข้อแม้นะโยมกู้ชนะยืมชนะยืมชนะยืมทำสัญญายืมมาแล้วก็อะไรมาการันตีที่นี่ก็99ปีหรือเปล่าพื้นแผ่นดินเป็นไปได้ไหมฟังดีนะครับลุงถามไปงั้นถามสังคมไปงั้นแหละครับมาถึงวันนี้ดีไหมทำไมไวรัสโคโรนามันจึงยังไม่ได้มีอะไรเข้ามาปราบปรามเลยมันถึงไปเปลี่ยนเวอร์ชั่นไวแล้วคณะกรรมการ56เวอร์ชั่นเนี่ยลุงก็พูดกันจังเป็นไปได้ไหมนะครับว่าไวรัสโคโรนามันออกมาจากห้องแลบห้องปฏิบัติการมันก็วิวัฒนาการมาจากซานั่นแหละก็สายพันธุ์เดียวกันรู้จักคำว่าสปีชีส์ไหมฮะรู้จักคำว่าจีโนมไหมฮะจุดจีโนมยีนยีนนั่นนะครับหรือรู้จักคำว่ารหัสพันธุกรรมไหมฮะDNA RNA เนี่ยครับเห็นไหมมันก็เอาส่วนนี้มาต่อขยายไปในการผสมนุ่นผสมนี่ใส่กันเออก็เป็นสัตว์ใหญ่ตัวเล็กมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมันก็แค่นั้นเองว่าแล้วทีนี้ครับทีนี้มันรุนแรงอ่ะสิ่งที่กำลังพูดถึงเวลาเนี่ยมันขยายพันธุ์ไวมากนะครับที่ว่าเลยอยู่ภายในอุณหภูมิที่สามารถควบคุมได้ขยายพันธุ์เร็วมากเช่นอาจใส่กระป๋องลูกปิงปองก็ได้วะปิงปองนะปิงปองนะย้ำปิงปองนะเอาล่ะใส่เข้าไปปิงปองนี่มันรับได้ประมาณสัก10ซีซีเออพอไหมปิงปองตีกันบนโต๊ะเนี่ย20ซีซีได้ไหมครับปิงปองลูกเทนนิสก็ได้อ่ะโอเคไหมเออใส่ลูกเทนนิสเอาไว้นะถามว่ากี่ซีซีเชื้อของมันเนี่ยใส่เข้าไปเพียงประมาณเอาว่า1ซีซีก็แล้วกันเวลาผ่านไปควบคุมอุณหภูมิไม่ได้มันก็ขยายพันธุ์เข้าไปเต็มพื้นที่ของในลูกเทนนิสเนี่ยลูกปิงปองลูกเทนนิสเอาเป็นว่าได้สัก20ซีซีก็แล้วกันฟังให้ดีหน้าวันนี้เขามีดาวเทียมกันนะใส่ขึ้นไปตามดาวเทียมเลยใส่เข้าไป2เข่งเอา2เข่งดีมั้ยน้อยไปมั้ง2เข่งเอาสักไปสัก3คอนเทนเนอร์ได้ไหมทีเนี้ยดีไหมครับว่าแล้วจะหยอดลงตรงไหนก็ได้แผ่นดินโลกไว้เนี่ยโดยมี GPS นำทางจบเห็นอย่างเทคโนโลยีตรงเนี้ยเห็นไหมก็ใส่รหัสเข้าไปสิเอาใจอย่างตอนละปิงปองเนี่ยนะสายรหัสไปสิปี๊บคนทนที่ไหนภาคพื้นดินเนี่ยเห็นหรือยังว่าแล้วดาวเทียมอยู่นี่มันก็หมุนรอบโลกกันทั้งหมดวันดีคืนดีก็ตกแป้งไปราคาบ้านใครก็ไม่รู้ทีเดียวนี่แหละครับสงครามไวรัสสงครามเชื้อโรคตกแป้งเข้าไปตรงนั้นสามวันผ่านไปเข้าปอดใครบ้างก็ไม่รู้ทีเดียวไม่รู้ใครหายใจก็เข้าตรงนั้นแหละครับมันก็เกิดความเข้มข้นฮือฮาปาร์ตี้เอาบ้านนั้นก็เป็นไม่สบายที่ได้ก็ฮือฮาค่ำคืนเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีเหลือหายใจไม่ออกจะตายหัวใจหาตอกระเทียมประมาณนั้นขออนุญาตนะก็พาไปส่งโรงหมอตรวจเช็คเลยว่าอ้าวสายแล้วขอโทษไวรัสโคโรนากลายพันธุ์สิแล้วเห็นไหมครับเป็นไปได้ไหมพี่ผมถามท่านนะไม่ใช่ท่านมาย้อนผมไม่เอานะ รู้ได้ไงลุงอ้าวโอ้ยหลับตาให้ฟังหลับตาเล่าให้ฟังอย่ามาเชื่อลุงนะเอาลุงไม่ได้อ่านตำราเล่มไหนนะเอาใช่ไหมฮะถามว่าเป็นอะไรไม่ได้คำถามเบื้องเริ่มเทิมเนี่ยไวรัสเนี่ยแต่ต่อโคโรนาก็ได้นามสกุลเนี่ยต่อโนวาก็ได้ที่ว่าไวรัสแมวก็ได้เอาเปล่าใช่ไหมครับต่อไปเกิดจากแมวสัตว์เลี้ยงไม่เชื่อคอยดู
เดี๋ยวฆ่าแมวทิ้งทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกจริงโทษนู่นโทษนี่โทษสัตว์เลื้อยคลานบ้างสดปีกบ้างนะโอ้ยโทษนกบ้างโทษขี้เกียจด้วยขี้เกียจไหมครับขี้เกียจค้างข่าวค้างข่าวไม่โทษค้างข่าวไปนั่นโอ้ยแล้วแต่จะว่ากันนะโยมเอ้ยนะครับแล้วแต่เขาจะว่าลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเราพุทธตาเล่าให้ฟังอยู่แค่นี้พอจะรับได้ไหมครับเนี่ยเพราะนั้นมันหยุดไม่ได้บอกยังไงพอเวลาจะสร้างมันอ้าวเพิ่มอีกแล้วเวอร์ชั่นใหม่เสร็จแล้วเห็นไหมครับทีนี้จะเล่นงานประเทศไหนทีเนี้ยเอาวุ่นวายหมดประชาชนก็วุ่นวายรัฐบาลแต่รัฐบาลก็วุ่นวายไปหมดไม่ต้องทำอะไรกันมันมัวแต่กลัวตายอยู่เงี้ยเห็นไหมครับทุกประเทศในโลกเนี้ยประเทศไทยเห็นมันจะมีล็อกนกดาวคนไหนล็อกยุ่งนะให้รู้ไว้ยุ่งมากนะครับถือล็อกไม่ยุ่งไม่ได้นะครับหนึ่งจังหวัดหลายคนนะครับจังหวัดหนึ่งเนี่ยหลายคนนะครับฐานไหวแล้วเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้ชีวิตก็ต้องคิดกฎธรรมชาตินะครับแข็งแรงก็อยู่ไปเนื้ออ่อนแอก็มอดม้วยไปก็ปกติธรรมดาโลกมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะลุงก็พยายามที่บอกว่าใครอยากจะอยู่ได้อยู่นานอยู่ดีอยู่แข็งแรงก็งับอากาศก็พอแล้วไงอากาศก็เป็นของฟรีอยู่แล้วนะตามบทบาทลีลาของไทเทนแมนหยิบเล็กใส่น้อยเข้าไปนั่นทำเข้าไปสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อรักษาตัวเราเองลุงก็พูดจังแบบนี้ไม่ได้พูดแค่วันพวกนี้มาเลยพูดกันมาอุ้ยไม่รู้กี่ปีแล้วนะลุงพานำพาสมาธิกี่ปีแล้วนะใน YouTube นั่นก็เท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับมาถึงวันนี้มันก็เร่งรัดขึ้นมาให้มันมากๆขึ้นหน่อยงานอากาศมันมีความรุนแรงที่มีการเผาไหม้ลุกไหม้เพื่อสร้างภูมิต้านทานก็คือเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายให้มันไม่มากขึ้นนั่นเองปะโถเอ้ยนั่งผิงไฟยังนั่งผิงไฟได้หรือใครจะว่าไงเอาก็เราให้ฟังกันจ่างๆนี่แหละครับถามว่าเป็นไปได้ไหมครับพี่บอลหยุดไม่ได้หรอกรับรองได้เลยประเทศไหนที่ซอซาหน่อยอ้าวลงมาอีกแล้วจ้าวุ่นวายอีกเอาแต่เอาไม่เอาฉันมีวัคซีนนะวัคซีนหาอะไรกูไม่ปล่อยมามันก็ไม่มีอะไรแล้วครับมันมียุคมันอยู่ได้ไวรัสนี่ไม่ปล่อยมาก็ไม่มีอะไรสมมุติว่าปล่อยมาจากดาวเทียมนะปล่อยมานะวันดีขึ้นดีมีมนุษย์พันอะไรก็ไม่รู้แล้วครับสร้างเมฆขึ้นมาสร้างเมฆขึ้นมาสังเกตไหมฮะวันสองวันนี้ครึ้มประเทศไทยมีที่ไหนบ้างครึ้มฮะวันนี้นะครับนะบอกหน่อยนะครับช่วยกรุณาท่านอยู่จังหวัดไหนนะครับมีเมฆไหมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเมฆโยเวนปากใต้บ้านเราก็มีพายุเข้ามาใช่ไหมครับเมฆมันปกคลุมไปเลยนะถ้ามันมาจากดาวเทียมจริงๆใช่ไหมครับที่ว่าเนี่ยมันปล่อยมาใช่ไหมก่อนที่จะตกถึงพื้นดินเนี่ยมันก็เจอเมฆก่อนไงสลายอยู่กลางเมฆนั่นแหละว่าทำไมมีลงมาไม่ได้หรอกนะถ้าลงมาเดี๋ยวฝนก็ตกช้าไปตกฝนตกช้าล้างต่อใช่ไหมครับมันจะไปทำอะไรได้ล่ะนะสมมติว่านะนะมนุษย์โลกสามารถทำให้ฝนตกขึ้นมาได้นะป้องกันได้ด้วยประมาณนั้นหรือไม่นะถ้ามีมนุษย์โลกวันนี้สามารถทำได้นะแต่ต้องสังเกตนะครับเมื่อวานนี้รู้สึกจะครึ้มเยอะนะครับมีฝนตกแล้วนะเมื่อเช้ามีคนรายงานมาวันนี้ครึ้มแล้วพรุ่งนี้อีกจะมีไหมฟ้าฝนนะครับถ้ามีก็แปลว่ามันกันสิ่งที่กำลังลุงพูดไปด้วยแล้วมันก็ชะล้างเสร็จสรรพนะแล้วก็อะไรล่ะ PM MP PM 2.5 มันจะหนีไปไหนนะครับล้างหมดเหมือนกันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้ก็ใช้โยไว้ก่อนใช้เป็นอะไรไปแล้วอย่าลืมนะแผ่นดินสยามแห่งนี้พระเจ้าตักสินมอบให้เป็นพุทธบูชานะอย่าลืมนะให้รู้จักสำนึกด้วยนะท่านที่อาศัยข้าวดินอะไรข้าวแดงแกงร้อนอยู่ในแผ่นดินสยามนี้อย่ามัวแต่คิดจะทำอะไรต่างๆนะมันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในแผ่นดินนะครับระวังไวรัสมันไม่ได้ดูหน้าหมูหน้าจ่านะให้รู้ไว้มันเล่นงานทั้งวันคืนนะให้รู้ไว้ลุงให้ฉายามันถึงขนาดเป็นไซตอนซาตานมัจจุราชและราหูนะบอกให้ทราบไว้เล่นงานไว้ดื้อนะเพราะฉะนั้นก็แจ้งเพื่อโปรดแทรกไปตรงนี้นะสำหรับท่านที่อยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะ
เราคุยกันในบ้านหลังเดียวกันคุยกันอย่างนี้แหละนะเอาละต่อมานี้ต่อไปนี้เปลี่ยนเวอร์ชั่นเปลี่ยนแนวทางมีผู้คนเขาส่งมาให้นะครับฟังให้ดีนะตัวเนี้ยก็พู